มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพี่คนโตบุกยิงน้องชาย2คนสังเวยมรดกเลือดวันที่20ธันวาคม2562เวลาประมาณ 13:00 น.ตำรวจสน.สำราญราษฎร์รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต2คนเหตุเกิดร้านขายอะไหล่รถยนต์ย่านวรจักรกทม.จึงไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่เกิดเหตุภายในห้างหุ้นส่วนหงทองอะไหล่ยนต์ถนนหลวงแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกทม.พบศพนายณัฐชัยสิริหงทองอายุ37ปีและนายวัสนัสสิริหงทองอายุ31ปีถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในร้านภายในร้านดังกล่าวค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของผู้ที่เสียชีวิตทั้ง2คนก่อนคุมตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจเบื้องต้นทราบชนวนสังหารมาจากปมทะเลาะกันในครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินโดยต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ